สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชัดเจนพันธุ์ข้าวนะครับเป็นช่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกข้าวสายพันธุ์ไทยครับวันนี้อยู่กับผมนายชัดเจนเหมือนเช่นเคยครับวันนี้วันที่10ตุลานะครับ2563วันนี้ผมพาทุกท่านมาดูการเจริญเติบโตของข้าวนะครับก็ขอ6ต้นเตี้ยนั่น59นะครับซึ่งเป็นข้าวไวแสงนะครับที่มีลักษณะต้นเตี้ยนะครับให้ผลผลิตสูงทนโรคแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับเป็นข้าวก6ต้นเตี้ยตัวใหม่ล่าสุดที่ออกมานะครับสู่นะพี่น้องชาวนานะครับเนาะที่อยู่ด้านหลังผมนี้ทั้งหมดเลยนะครับพื้นที่9ไร่นะครับประมาณ9ไร่ทำการปลูกข้าวหน้า59ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้วันที่10ตุลาแล้วก็นะครับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของช่วงแสงแล้วนะครับก็คือดวงอาทิตย์ตกเร็วขึ้นนะครับ5โมงกว่าก็มืดแล้วนะครับเป็นมาประมาณเกือบอาทิตย์แล้วฮะประมาณเกือบอาทิตย์แล้วนะครับก็ส่งผลให้ข้าวนะครับที่เป็นข้าวไวแสงนะครับโดยเฉพาะตัวหน้า59นี้นะครับเริ่มจะทำการนะครับแทงช่อรวงนะครับแทงช่อดอกออกมาแล้วนะครับภาษาอีสานก็เอิ้นว่าเริ่มสิยิ่งแขวแล้วนะครับก็คือท้องแก่นะครับท้องแก่แบบใกล้คลอดแล้วนะครับใกล้คลอดเต็มทีแล้วนะครับนะครับก็อย่างที่ทุกท่านเห็นครับก็ทำการเก็บข้าวปนนะครับเรียบเลยนะครับพยายามเดินดูทุกตารางนิ้วตารางเม็ดเลยนะครับก็ไม่มีข้าวปนข้าวดีดข้าวเด้งอะไรนะครับโผล่ขึ้นมาเนาะนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเล็ดรอดสายตาไปหรือเปล่านะครับด้านนี้ก็เช่นกันนะครับก็พยายามเดินเก็บครับเดินเก็บข้าวปนเป็นสิ่งสำคัญเนาะนะครับเป็นสิ่งสำคัญผมให้ความสำคัญมากเลยนะฮะไม่ได้ว่านะครับปลูกแบบปล่อยปละละเลยแล้วใช้รถเกี่ยวมาเกี่ยวไม่ใช่นะครับผมก็พยายามเดินเก็บเนาะนะครับข้าวตอนนี้ก็โอเคนะครับถือว่าใช้ได้นะครับก็ทำการพ่นนะครับปุ๋ยรับรวงนะครับแล้วก็พวกยานะครับธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองนะครับยาฆ่าหนอนนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องหนอนพันใบนะครับบริเวณที่มันงามๆหน่อยนะครับใบที่มันแบบเขียวๆหน่อยก็จะมีหนอนพันใบเข้ามากินยอดใบธงนะครับก็มีบ้างเล็กน้อยประปรายนะครับก็ทำการพ่นยาช่วยนะครับก็ถ้าหนอนพันใบมันมากินใบธงเนาะมันก็จะทำให้เมล็ดข้าวเราไม่สมบูรณ์เนาะนะครับการสังเคราะห์แสงมันก็จะขาดหายไปตรงนี้มันก็จะทำให้เมล็ดข้าวเราไม่เต็มไม่ตึงนะครับไม่แน่นไม่เต็มนะครับอาจจะมีข้าวลงข้าวรีบก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่ามันก็เป็นไม่เยอะนะครับในพื้นที่ของผมแต่ว่ามีครับมีหนอนพันใบนะครับแต่ไม่เห็นหนอนกอเนาะถ้าหนอนกอนี่ก็งานเข้านะข้าวจะรีบหมดเลยนะครับอ่ะวันนี้พาทุกท่านไปนะครับดูกันเจริญเติบโตเนาะข้าวท้องแก่เป็นยังไงนะครับข้าวใกล้คลอดเป็นยังไงนะครับเราไปชมกันครับครับที่ทุกท่านเห็นนี้ก็คือต้นข้าวพันนันห้าเก้าเนาะนะครับก็จะสังเกตนะครับว่าใบล่างๆเขานะครับเป็นค่อนข้างจะเป็นใบแห้งใบไหม้เนาะใบแห้งไปนะครับนะครับอันนี้คือเชื้อรานะครับนะครับเชื้อราเข้าทำลายนะครับเข้าก่อกวนนะครับขอใบล่างแห้งไหม้ไปนะครับนะครับนะครับเริ่มจากขอบใบเข้ามาตรงถึงกลางใบนะครับแล้วก็ไหม้ไปทั้งใบอันนี้เป็นใบขอบล่างแล้วก็จะลามไปถึงนะครับโคนใบนู้นนะครับก็มาลุ้นกันครับว่าจะมีผลต่อเมล็ดข้าวที่จะออกมาไหมเนาะนะครับซึ่งสาเหตุปัญหาหลักๆก็คือสภาพภูมิอากาศนะครับก็คือประมาณเดือนกันยากับตุลานี่เป็นเดือนที่นะครับเป็นช่วงมรสุมเนาะพายุนุ่นพายุนั่นนะครับผาโถมกันเข้ามาแบบต่อเนื่องกันเลยนะฮะทำให้ฟ้ามืดฟ้าปิดตลอดนะครับเป็นเดือนเลยนะฮะนะครับในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะนะครับพายุดิเพรสชันเข้ามาไม่รู้กี่ลูกนะครับ3ลูกติดกัน4ลูกติดกันก็ทำให้นะครับอากาศนะครับมันเหมาะต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราเนาะนะครับก็จะทำให้ต้นข้าวเราป่วยได้นะครับป่วยได้อันนี้ก็คือเนี่ยใบแห้งนะครับเอาให้เห็นนะครับอันนี้คือปัญหานะครับที่ชาวนาที่ปลูกข้าวทุกท่านก็ต้องได้ประสบพบเจออยู่แล้วนะครับถามว่ามีวิธีการแก้ไขป้องกันยังไงก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนะนำให้ใช้นะครับยาฆ่าเชื้อราเนาะนะครับแต่ถ้าทางไหนเป็นชีวภาพก็เพาะไตโคเดอร์มามาฉีดพ่นเอาครับแต่ว่าช่วยได้ไหมมันก็ตอบไม่ได้หรอกครับแต่ก็เพื่อความสบายใจนะครับของเกษตรกรก็
แล้วแต่ครับพ่นไม่พ่นก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอันนี้คือเอาให้เห็นนะครับว่ามันเป็นเชื้อราเนาะนะครับนะครับไหม้จากขอใบเข้ามานี่ครับนี่ครับสภาพภูมิอากาศเป็นสาเหตุหนึ่งแล้วก็การให้ปุ๋ยยูเรียที่มากเกินไปนะครับใบข้าวเขาแบบใหญ่เกินไปแล้วมันปกคลุมทำให้แสงแดดไม่ส่องไม่ถึงด้านล่างของต้นข้าวมันก็จะทำให้เชื้อรานะครับเข้ามาเนาะนี่ครับนี่ขนาดผมให้ปุ๋ยให้10กิโลต่อไร่นะครับมันยังขนาดนี้แล้วพี่น้องเกษตรกรถ้าท่านไหนปลูกไปลองบานไนโตรเจนเยอะๆนะครับหรือว่าปุ๋ยยูเรียนี่ก็หนักเอาการมาดูกันฮะอันนี้คือนะครับ1ลำนะครับนะครับลำของข้าวนาทา9นะครับนะครับลำก็จะประมาณนิ้วอะไรเนาะนี่นิ้วชี้เลยนะฮะนะครับลำนี้คือนิ้วชี้เลยนะฮะเห็นไหมฮะนิ้วชี้ผมนะครับคือความอวบนะครับอวบมาถึงขั้นนี้แล้วนะฮะนะครับถึงขั้นนี้แล้วนะครับต่อไปก็จะนะครับแทงช่อดอกออกมานะครับนี่ครับอวบจนถึงระยะนี้แล้วนะครับใกล้คลอดเต็มทีแล้วนะอีกไม่เกิน 2-3 วันในคลอดแล้วนะครับนี่นะครับเอาให้เห็นจะนะครับตรงนี้นะครับลำใหญ่นะครับลองจินตนาการดูครับว่าลวงออกมาจะประมาณไหน นะฮะซึ่งไอเชื้อรานี่นะฮะผมก็เห็นว่ามันต่างกันกับตรงนี้จังเลยตรงนี้คือข้าวที่อยู่ตรงนี้เนี่ยคือข้าวที่ผมเอามาซ่อมทีหลังนะครับเป็นข้าวนาทา9เหมือนกันนะครับผมเอามาดำซ่อมนะครับไปเพาะกล้าใหม่อีกรอบนึงดำห่างกันประมาณเดือนนึงนะครับกับตัวที่อยู่ข้างในที่เป็นเชื้อรานะครับไอตัวที่ปลูกใหม่ดำใหม่ไม่มีนะครับยังอยู่ในช่วงแตกกออยู่เลยนะครับไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อราอะไรเลยนะครับผมดำขอบๆในพื้นที่มันว่างแตกกอแบบตะพึดตะพืออยู่นะครับตอนเนี้ยนี่คือตัวที่ดำใหม่นะครับกล้าก็เดือนหนึ่งนะครับนี่ฮะก็กำลังแตกกอกันดีเขียวดีนะครับนี่ครับไม่มีปัญหาเรื่องใบมงใบไหม้เลยดำไปเมื่อเดือนประมาณเดือนสิงหานะครับประมาณวันเกือบวันแม่นะครับนะครับดำวันแม่อันนี้ก็น่าสนใจเนาะนะครับแต่กอดีไหมก็แต่กอดีครับท่านที่ดำช้าอาจจะดีหน่อยนะครับไม่เจอเชื้อโรคเชื้อเลือดอะไรไม่เปล่าหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะคอนเซปต์ชาวนาที่เขาแบบเป็นเซียนจริงๆเขาจะบอกดำวันแม่เกี่ยววันพ่อนะครับแต่ว่าผมก็ว่าอยากจะให้ก่อนวันแม่อยู่นะครับเพราะมันจะดำให้ข้าวเราสะสมอาหารได้ดีเนาะครับอันนี้ก็เป็นอีกลำหนึ่งครับกอหนึ่งนะครับแบบลำแบบนะเนี่ยฮะเริ่มเห็นฟันแล้วนะฮะนี่ฮะอันนี้คือช่อดอกนะครับที่กำลังจะแทงออกนะเป็นลายๆมองไปเป็นต้นข้าวซีทรูนะครับนี่ครับใกล้คลอดแล้วนะครับใกล้คลอดแล้วนะครับนี่ครับอวบตรงนี้แล้วนะครับท้องแก่แล้วนะฉันจะคลอดแล้วนะครับอีกไม่กี่วันไม่เกินอาทิตย์นะครับช่อดอกจะออกมาให้เห็นนะครับเดี๋ยวผมถ่ายมาให้ดูเนี่ยตรงนี้ชัดเจนครับนี่ครับนี่ครับท่านเห็นไหมครับผมโฟกัสก่อนนะฮะตรงนี้กำลังยิงฟันนะครับอันนี้คือนะครับช่อดอกช่อรวงครับดวงข้าวที่กำลังจะแทงช่อออกมานะครับอันนี้คือใบธงนะครับใบธงนะครับอันนี้คือลำต้นนะครับลำต้นที่กำลังจะกำเนิดช่อดอกออกมานะครับแทงช่อออกมาแล้วนะฮะใกล้แล้วนะครับอีกไม่กี่วันนะครับอีกไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกทีนะว่าดอกออกมาแล้วรวงจะยาวใหญ่แค่ไหนจะแน่นไม่แน่นนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกรอบนี่ก็เป็นแปลงลุ่มต่ำนะครับแปลงดีนะครับโอเคก็เมื่อวานก็มาตัดหญ้าครับมีเวลาว่างก็มาตัดหญ้ายังเหลือบนคันนานะครับวันนี้เมื่อวานนี้ตัดตรงขอบชิดนะครับวันนี้ก็จะเอาสักตรงคันนะครับก็การกำจัดหญ้าในคันนาก็เป็นสิ่งสำคัญเนาะเพราะว่าถ้าปล่อยให้หญ้ารกนะครับก็พวกแมลงศัตรูพืชนะครับพวก
ผีเสื้อนะครับที่เป็นพวกหนอนนะครับที่เป็นตัวที่เป็นเต็มวัยมันก็จะซ่อนอยู่นะครับก็ต้องพยายามเคลียร์คันนานะครับให้สะอาดอยู่เสมอๆนะครับถ้าท่านมีเวลาว่างนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับพวกหนอนกงหนอนกอพวกหนอนพันใบพวกนี้ตัวแก่ก็จะซ่อนอยู่ตามกอหญ้าเนาะครับเราก็ต้องพยายามทำให้คันสะอาดนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับช่วงประมาณ 7:00 น.ถึง 8:00 น.นะครับช่วงเช้าหลังจากพายุดีเพรสชันได้พัดผ่านไปแล้วนะครับก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีครับเพิ่งจะเห็นแสงแดดวันนี้แหละครับมึงจะเป็นคำตอบว่าทำไมเชื้อรามันมากันจังเลยนะครับก็เพราะอย่างเงี้ยครับเพราะอากาศนะครับบรรยากาศในช่วงเดือนกันยาตุลานะครับนะฝนค่อนข้างแบบมากันต่อเนื่องนะครับแดดไม่เจอกันหลายวันเลยนะครับเป็นอาทิตย์2อาทิตย์เกือบเดือนเลยนะครับแดดไม่มีเลยก็ทำให้ต้นข้าวเราติดเชื้อราได้นะครับมาดูอีกแปลงนึงครับอันนี้ก็ใกล้คลอดเหมือนกันนะครับลำที่อยู่ข้างในเป็นยังไงบ้างนี่นะครับลำอวบๆแน่นๆกันทั้งนั้นนะครับนี่ครับโอ้เดี๋ยวรอลุ้นกันครับว่าเกี่ยวมาแล้วจะเป็นยังไงเนาะนะครับดูนะครับความเสมอของข้าวผมนะครับนี่ท่านดูชัดๆนะครับมีตัวไหนแบบสูงโดดเด่ไหมนะครับคัดทิ้งหมดนะครับเดินเก็บแบบโอ้ใช้เวลา 3-4 วันเลยนะครับเก็บมาตลอดนะครับตั้งแต่ข้าวมันตั้งตัวเนาะตั้งแต่ระยะแตกกอนะครับแต่ว่ามาเข้มข้นเอาช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะออกรวงครับไม่งั้นมันจะมีปัญหาเนาะถ้าข้าวส่วนใหญ่เขาออกรวงแล้วมันจะไม่เจอกับข้าวปนเนาะนะครับมันก็จะเก็บยากก็จะปนกันมั่วไปเพราะฉะนั้นก็คือเนี้ยเข้มข้นแล้วครับเอาออกประมาณ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะเอาสัก 95% แล้วกันเหลืออีก 5% ก็เผื่อๆไว้ฮะนะครับมันไม่มีอะไร 100% เนาะแปลงด้านหลังนะครับอันนี้คือแปลงเจ้าของสถิตินะครับแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่ทำข้าวน่าน59ได้เยอะที่สุดในปีที่แล้วนะครับทำข้าวน่าน59ไปได้42กระสอบนะครับข้าวแห้งนะครับข้าวแห้งหัวอาหารสัตว์25โลนะครับมัดเต็มนะครับทำไปได้42กระสอบนะครับแปลงนี้เรามาลุ้นกันครับว่าปีนี้จะได้กี่กระสอบนะครับนะครับลำก็จะประมาณนี้แหละครับดูลำเขาครับแต่ก็แล้วครับแต่ก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11ลำนะครับ11ลำกอนี้นะครับกอข้างในนี้ก็น่าจะ20กว่านะครับนะครับ20กว่านั้นก็10กว่านะครับกะเอาด้วยสายตาได้เลยนะฮะเพราะว่านับบ่อยนับบ่อยครับนี่กองงามๆนี่ก็20นะครับมาดูกองนี้ครับกองนี้งามมาก1นะครับ2 22 23ลำนะครับแปลงนี้23ลำกองนี้23ลำนะครับกอใหญ่กองงามนะครับนะครับจะแทงช่ออยู่แล้วนะครับท้องมารแล้วนะครับกอนี้สวยนะครับสามารถเก็บไปเป็นแม่พันธุ์ได้นะครับต้องมากัดก้นดูเพื่อว่าวัดความหอมด้วยนะครับว่าหอมไหมถ้าหอมนี่ก็คือจัดกอนี้ไปเลยครับจะหมายไว้นะครับนี่ครับลำสวยใบสวยไม่มีโรคนะครับก็มีเชื้อราบ้างนิดหน่อยฮะนะครับให้ทุกท่านได้ดูเนาะข้าวใกล้คลอดแล้วนะฮะกำหนดเกี่ยวก็กลางพฤศจิกานะครับประมาณปลายถึงกลางพฤศจิกาเนี่ยแหละครับแต่ว่าก็ต้องดูก่อนว่าข้าวเราออกดอกตามปีที่แล้วเป๊ะหรือเปล่านะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าข้าวออกดอก 80% ทั้งผืนนาเนี่ย 8-9 ไร่เนี่ยวันไหนเราก็จะนับ1ไปอีก30วันนะครับเราก็จะทำการกำหนดวันเกี่ยวนะครับซึ่งการเกี่ยวปีนี้ผมใช้รถเกี่ยวนะครับผมซื้อรถเกี่ยวรถเกี่ยวนวดคอรวงของญี่ปุ่นมือ2มานะครับเพื่อจะเกี่ยวข้าวน่านของผมโดยเฉพาะนะครับไม่ได้เกี่ยวพันธุ์อื่นนะครับเกี่ยวพันธุ์เดียวนะครับก็จะทำการรีวิวให้ทุกท่านได้ดูในลำดับต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาทุกท่านไปก่อนครับฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งทั้งทางช่อง YouTube แล้วก็ทาง Facebook นะครับ
ท่านใดสนใจก็สามารถติดตามได้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นคาดพลาดการพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับชัดเจนพันข้าววันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ